ทุกวันนี้คนทำตัวเป็นกิ้งก่าเยอะจะตายนะครับอยู่กับคนนึงก็พูดอย่างนึงอยู่กับอีกคนก็ทำตัวอีกแบบนึงทำคนอื่นก็ตีกันไปทั่วผมมาโคตรเกลียดคนแบบนี้เลยและที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่อะมักจะเชื่อคำพูดคนพวกนี้ด้วยเท่าที่ดูเหมือนอาการทางร่างกายจะดีขึ้นแล้วครับแต่ที่ผมเป็นห่วงคืออาการทางใจนะครับทำไมคะอินเล่าอะไรให้คุณฟังเปล่าหรอกครับผมก็สังเกตเอาอะคุณเองก็ดูเหมือนจะไม่สบายใจนะครับถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะเล่าให้ผมฟังได้นะถ้าเขาผมช่วยได้ผมยินดีช่วยครับขอบคุณนะคะแต่ฉันไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจแต่ผมอยากให้คุณรู้นะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้คุณมีความสุขถ้าหากว่าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรบอกผมได้เลยนะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันมีอะไรอ่ะแกชอบฉันเหรอแกเป็นอะไรของแกฉันเจ็บหนักขนาดนี้แกไม่คิดจะสนใจอะไรเลยหรือไงแกก็น่าจะดีขึ้นแล้วนี่ให้ฉันตายแกก็คงไม่รู้สึกอะไรสินะฉันจะรู้สึกอะไรมันก็คงไม่จำเป็นหรอกแต่แกควรรู้อย่างหนึ่งนะว่ามีคนหนึ่งไม่อยากแกตายใครพี่ไอไงแกควรจะรู้ว่าพี่ไอเขารักแกมากขนาดไหนฮะเลิกพูดถึงเขาสักทีได้ปะทำไมจะพูดไม่ได้พี่ไอก็เป็นพี่แกไงฉันบอกให้หยุดไงงั้นแกก็บอกเหตุผลมาสิว่าทำไมอะใช่ฉันชอบแกชอบมานานแล้วด้วยพอใจหรือยังงั้นแกก็เลือกคิดแบบนั้นสักทีเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้แกจะทำให้ฉันต้องเจ็บไปถึงไหนวะหายไปไหนแล้วครับหมายความว่าไงที่พูดถึงหลานสาวที่อย่างนั้นฉันยังขาดหวัง